ครับวันนี้เราจะมาดูการเปลี่ยนจอมือถือ Realme C21 กันสำหรับท่านไหนที่ใช้มือถือ Realme แล้วจอแตกก็ดูเป็นแนวทางนะครับในการทำตัวนี้เดี๋ยวผมจะแนะนำแบบละเอียดนะก็ทำการเอาถอดซิมออกนะครับจากนั้นใช้เล็บจิกบริเวณข้างช่องถอดซิมแล้วเลาะเลยนะครับก็จะทำการยกขึ้นได้แบบนี้ทีนี้หลังจากเราเอาฝาหลังออกนะครับเราก็จะเจอตัวครอบแผงวงจรแล้วก็ตัวครอบตรงแผงก้นชาร์จนะตัวนี้ก็ต้องคลายน็อตทั้งหมดนะครับเพราะว่าจอรุ่นนี้มันเป็นสายแพรรวมที่จอนะครับสายแพรก้นชาร์จจะผ่านที่จอนะครับแล้วมันวิ่งขึ้นข้างบนก็จะแยกออกเป็น2ทางอีกเดี๋ยวเราดูกันนะครับตอนนี้เราก็ทำการคลายน็อตออกทุกตัวเลยครับโอเคหลังจากคลายน็อตออกเสร็จนะครับก็ทำการยกตัวครอบขึ้นแบบนี้ได้เลยทีนี้เราจะเห็นสายแพนะอันนี้สายแพแบบนะครับงัดขึ้นได้เลยแล้วก็จะมีสายแพก้นชาร์จกับสายแพจอนะครับอยู่ข้างบน2อันส่วนข้างล่างนะครับก็จะเอาตัวลำโพงออกเราก็เห็นสายแพก้นชาร์จนะครับพวกนี้ก็ทำการงัดขึ้นได้เลยเวลางัดนี่ต้องระวังนะครับอย่าใช้เหล็กงัดนะใช้เล็บงัดขึ้นนะครับจากนั้นก็ทำการดึงแบตออกนะครับโอเคแบตจะมีถุงรองนะครับทำให้เราทำงานได้ง่ายนะสำหรับมือถือ Realme Oppo Vivo เนาะนะครับถ้ามันดึงแล้วงอนิดหน่อยก็ดัดคืนนะอ่ะทีนี้มาดูที่เครื่องครับเนี่ยเราจะเห็นสายแพรนะครับสายแพรเส้นเดียววิ่งยาวเลยนะครับแต่แยกออกข้างบนทีนี้ก็ทำการงัดจอนะครับการงัดจอนั้นก็ใช้ปลายคัตเตอร์จิกเข้ามุมก่อนนะครับเพื่อนำร่องก่อนแล้วค่อยใช้อุปกรณ์พิเศษในการงัดเพิ่มแล้วก็หามุมเอาจุดไหนที่เรางัดเข้าไปแล้วง่ายนะครับเครื่องนี้ที่ดูเคยเปลี่ยนจอมานะครับเคยเปลี่ยนจอมานี่เขาจะติดกาวยางนะซึ่งกาวยางเนี่ยจะแน่นนะครับจะไม่เหมือนกับจอที่มาจากโรงงานดังนั้นในการงัดออกเนี่ยก็จะใช้ความพยายามในการงัดออกแล้วก็ต้องเก็บคราบกาวนะครับหลังจากเอาจอออกเสร็จนะครับขั้นต่อไปก็ทำความสะอาดคราบกาวให้หมดเลยทีนี้เดี๋ยวเราจะทำการทดสอบจอก่อนนะครับว่าจอที่สั่งมาเนี่ยโอเคไหมตัวนี้เป็น C21 นะทีนี้นะครับในการเปลี่ยนเนี่ยมันจะยากหน่อยเพราะว่าสายแพรจอกับสายแพรก้นชาร์จมันเป็นชุดเดียวกันนะครับบางท่านเปลี่ยนเรียบร้อยบางทีไมค์ไม่ดังก็มีหรืออาจจะเกิดจากลำโพงไม่ดังนะครับหรือชาร์จไม่เข้านะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นบางทีมันเกิดจากสายแพรนะครับมันรวมกันแบบนี้นะครับดังนั้นท่านไหนที่จะเปลี่ยนก็ต้องทดสอบนะทดสอบทั้งหมดเลยนะครับทดสอบทั้งตัวจอการทำงานของจอทำงานโอเคไหมนะครับแล้วก็ก้นชาร์จนะครับชาร์จเข้าไหมลำโพงดังไหมไม่ดังไหมพวกนี้เราต้องทดสอบทั้งหมดเลยนะครับถ้ามันติดปัญหาตัวใดตัวหนึ่งก็ต้องได้เปลี่ยนจอตัวใหม่นะครับเพราะว่าสายแพ้ก้นชาร์จมันอยู่ที่จอเลยตัวนี้เวลาใส่เข้าไปก็ใส่ช็อคเย็บให้แน่นนะครับถ้ามันใส่ยากก็อย่าฝืนนะครับไม่งั้นแพ้จะล่มนะต้องระวังค่อยๆทำไปกดให้ตรงร่องนะครับกดให้ตรงช็อคเก็ตมันแล้วก็ลงถ้ามันลงก็จะรู้สึกได้เลยนะครับว่ามันลงแล้วนะมันก็จะเข้าล็อกมันอ่ะแต่ถ้ากดแล้วมันไม่ลงเลยนะครับอันนี้ต้องดูดีๆว่ามันติดอะไรบางทีคาบกาวไปติดอยู่ตรงช็อคเก็ตทำให้เรากดไม่ลงนะทำให้ช็อคเก็ตพังก็มีอันนี้ต้องระวังจากนั้นเราก็นำแมตช์มาใส่แล้วก็ลองเปิดทดสอบดูเลยครับก็ต้องทดสอบตามที่ผมแจ้งไปนะ
อนที่ใส่จอแล้วลองทดสอบเนี่ยปรากฏว่าบางทีกดไม่ติดถ้ากดไม่ติดเกิดจากอะไรเกิดจากแผงวงจรมันลอยนะครับมันไม่โดนสวิตช์นะให้เรากดแผงวงจรลงด้วยนะครับบางท่านทักมาถามว่าทำไมทดสอบจอแล้วเปิดไม่ติดนะครับต้องเช็คดีๆว่าแผงวงจรมันลอยไหมถ้ามันลอยมันจะไม่ชนสวิตช์นะครับกดยังไงก็เปิดไม่ได้ตอนนี้ผมกดลงแล้วก็เปิดได้ปกตินะครับพอจอขึ้นมาแล้วก็ทดสอบได้เลยครับทีนี้ทดสอบการทำงานของจอนะครับการทำงานของลำโพงนะครับลองทดสอบการชาร์จดูตัวนี้ผมทดสอบทุกตัวแล้วปรากฏว่าทำงานโอเคนะครับแต่เครื่องจะหน่วงหน่อยเพราะว่าอันนี้มันเป็นขึ้นอยู่กับสเปคเครื่องเนาะนะครับการทำงานของจอก็ถือว่า 100% นะครับการสัมผัสการทัชสกรีนการแสดงผลเนาะการแสดงผลก็ลองปรับแสงลดแสงลองดูนะครับตอนนี้ผมลองชาร์จลองฟังลำโพงแล้วก็ถือว่าโอเคถ้าโอเคทุกจุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการทำความสะอาดแล้วก็วางกาวครับทีนี้เดี๋ยวดูให้จบนะครับหลังจากเราทดสอบเสร็จก็เอาจอออกก่อนนะครับแล้วก็เอาอุปกรณ์ออกทีนี้ก็ทำความสะอาดคราบกาวนะจากนั้นเราจะลงกาวครับทีนี้ทีนี้มาดูการลงกาวครับกาวที่ใช้เป็นกาวดำนะตัวนี้เป็นกาวที่ T7000 นะครับกาวดำกับกาวใสมันแตกต่างกันยังไงอันแรกเลยนะครับกาวดำตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของการรอดของแสงจอนะครับบางท่านอาจจะเคยใช้แต่กาวใสเนาะนะครับแต่ถ้าให้เทียบระหว่างกาวใสกับกาวดำเนี่ยที่ผมทดสอบการใช้งานมาตัวกาวดำเนี่ยจะใช้ได้ดีกว่านะครับการติดแน่นของจอจะแน่นกว่าแล้วก็เรื่องสำคัญเลยก็คือการป้องกันการแสงของจอมันรอดออกที่ตัวโครงอ่ะนะครับบางทีโครงของมือถือเนี่ยบางทีเครื่องตกมานะครับจอไอเครื่องมันคดมันงอใช่ไหมเวลาเราวางจอลงไปอาจจะโก่งเงี้ยนะครับตัวโครงมันโก่งทีนี้ไอกาวตัวเนี้ยก็จะช่วยในเรื่องของแสงนะครับมาให้แสงมันรอดออกมานั่นเองนะครับเราสามารถเก็บคราบกาวได้ถ้าใส่เยอะเองเกินไปก็ไม่ดีนะครับใส่น้อยจนเกินไปก็ไม่ดีแต่ตอนนี้เวลาผมวางผมจะวางให้เป็นเส้นนะค่อยๆวางไปนะครับนะวางให้ทั่วถ้าเราใส่น้อยนะครับจอก็ไม่อยู่นะถ้าใส่เยอะเกินไปกาวตัวนี้อาจจะเข้าที่จอก็ได้นะครับอันนี้ต้องระวังนะครับค่อยๆทำเสร็จเรียบร้อยนะครับก็นำจอนะครับมาทำการใส่เข้าไปที่ตัวบอดี้หรือโครงของเครื่องนะจากนั้นก็ค่อยรีดนะครับค่อยๆรีดแบบนุ่มนวล นะการทำตัวนี้ต้องใจเย็นๆนะครับอย่ารุนแรงกับเครื่องนะไม่งั้นจออาจจะเบิร์นได้นะครับค่อยๆรีดไปพอเรารีดได้ตำแหน่งนะครับก็เอาหนังยางมารัดตรงสายแพนะครับดูดีๆว่ามันมีอะไรไปติดอยู่ไหมนะแล้วก็สำคัญเลยคราบกาวที่เราใส่บางทีกาวเนี่ยอาจจะมาเลอะกับแพเนี่ยอันนี้ต้องระวังอีกนิดนึงนะครับ
เนี่ยค่อยๆรีบไปตรงนี้ถ้ากดแรงเกินไปก็อาจจะทำให้จอเบิร์นได้นะต้องระวังนะครับเนี่ยค่อยๆรีดแบบนุ่มนวลตอนนี้เจ้าของเครื่องก็ส่งมาเปลี่ยนผมคิดค่าเปลี่ยนรวมส่งกลับให้ก็อยู่ที่ 1,100 นั่นเองนะแถมฟิล์มกระจกให้ด้วยนะครับติดฟิล์มให้ตัวนี้เป็น Realme C21ก็เอาหนังยางรัดทิ้งไว้ประมาณสัก20นาทีนะครับเสร็จแล้วเราค่อยมาแกะยางออกแล้วค่อยทำการประกอบส่วนที่เหลือเพิ่มนะอ่ะ20นาทีผ่านไปนะครับทีนี้เราก็ทำการเอาหนังยางออกแล้วก็ทำการประกอบขึ้นทั้งหมดครับทีนี้สายเส้นดำๆตัวนี้เป็นเสาสัญญาณนะครับเราต้องใส่ให้ลงที่แผงวงจรนะมันจะมีจุดใส่ของมันอยู่นะครับถ้าเราไม่ใส่เส้นนี้มือถือจะไม่มีคลื่นนะต้องได้ใส่นะครับใส่ให้จุดครบทุกจุดเลย